รายการผู้หญิงเปลี่ยนโลกเสาร์นี้พบกับหญิงผู้ปลุกปั้นนักแบดมินตันระดับโลกด้วยแรงกายแรงใจและความรักของเธอคุณกมลาทองกอนอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้พี่ปลุกทำในสิ่งที่พี่ปลุกทำอยู่ขณะนี้ครับกีฬานี่คือสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นแต่ตอนนี้เราก็เหมือนได้ทำความฝันที่เราเคยฝันไว้ว่าเราอยากจะช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีให้เขามีโอกาสมาเปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับเธอทางโทรทัศน์รัฐสภา